สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ LOKAL หรือ O Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่Sword of Canavaria กันอีกครั้งนึงเนาะก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยครับมีเรื่องนะนิดนึงแต่รู้ไปเลยดีกว่าเนาะผมยังต้องไปให้ถึงด่าน 6-5 อยู่เลยโอ้โหถึงไหนกันแล้วเนี่ยออกมาถึงนี้แล้วเนาะโอเคป่ะWhy my head leech was for all those who save shoes โอเคครับผมอันนี้ตรงนี้ผมไปเล่นมานะคือแบบอันนี้คือน้องอ่ะแบบอันนี้พอใช่ ผมข้ามอีกแล้วคืออันนี้ครับผมลืมไปว่าผมเล่นไปถึงตรงไหนก็คือไอ้นี่ใช่ไหมผมเล่นไปตรงถึงที่แบบว่าดันสองด่านที่แล้วละมึงผ่านไม่ได้ครับพอผมปิดไลฟ์ไปปุ๊บอย่างที่ทุกคนคิดพอปิดไลฟ์ปุ๊บเล่นอีกทีนึงเอาชนะเฉยชนะง่ายๆด้วยนะก็นั่นแหละครับผมพอชนะมาได้ก็แบบว่าก็ไปตบแม่มดต่อเนาะแม่มดก็แบบว่าเดี๋ยวก็คือประมาณว่าเธอกับฉันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกทำนองเนี้ยเดี๋ยวเธอก็โดนเธอก็ต้องได้รับไอ้นี่โทษทันเหมือนกันอะไรทำนองนี้แหละผมจำไม่ได้แล้วแล้วมาถึงตรงนี้ครับผมน้องก็แบบว่าเหมือนกับข้องใจเนาะช่วยไปหลายคนนะแต่ว่านะก็คือน้องก็ไม่มีความดีใจเลยครับผมเพราะน้องเองถึงแม้จะช่วยไปเยอะแต่ก็ฆ่าไปเยอะเหมือนกันฮะto claim their soul or to stop their cry in my love on how for radiance ก็คือก็ขอให้แบบพระเจ้าช่วยนะว่าให้ส่งวิญญาณเหล่านี้ไปสู่สุคติน่าจะรวมถึงวิญญาณที่มาหลอกหลอนน้องด้วยประมาณนี้so that you may shine upon ก็คือเนี่ยน้องแบบทำหน้าที่นี้น้องก็ต้องเข้าไปอยู่ในความมืดเนาะน้องก็ขอให้พระเจ้าฉายแสงลงมาครับเพื่อชำระล้างนะความไม่บริสุทธิ์ของน้อง of the innocent หรอ beauty ฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงเหรอในจิตวิญญาณเนี่ยนะเสียงของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวฮะฮะ spirit perhaps in need of those who learn to find balance or has my belief been shaken ก็น่าจะอันนี้แล้วครับผมสงสัยในความเชื่อของตัวเองแล้วครับก็คือแบบประมาณว่าคือจิตใจของน้องนี่คือแบบด้านชาไปแล้วครับI can't lose myself I must have faith I came to the to help โอเคก็น้องก็แบบประมาณว่าทำใจแข็งเข้าไปครับผมบอกว่าไม่ได้ฉันจะสูญเสียความเชื่อไม่ได้ฉันมาที่นี่เพราะเหตุมีเหตุผลฉันต้องมาช่วยที่นี่ครับผมประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยปลดปล่อยก็คือมาประมาณว่ามาทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละมาช่วยผู้คนนี่คือทางเดียวที่น้องจะทำได้มันต้องเป็นทางที่ถูกสิครับครับผมไม่อยากเชื่อเลยครับผมว่าเส้นทางชีวิตของซามานธาจะเป็นเช่นนี้ครับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดครับก็คือใครไม่เจออย่างน้องก็คงไม่รู้แล้วเนาะโอ้โหแบบฆ่าไปเยอะอะถึงแม้จะเป็นศัตรูก็เถอะไม่อยากเชื่อครับน่าสงสารมากเธอยังอายุน้อยอยู่เลยต้องเจอกับเรื่องเหล่านี้ครับ
to feel her pain ครับผมแบบแค่เห็นก็รู้เลยครับผมว่าเธอนี่รู้สึกยังไงเนาะถึงแม้จะไม่ถึงขั้นแต่ก็คือได้แบบได้เศษชิ้นส่วนความรู้สึกของน้องมาอะไรประมาณนี้นะ turn yourself into another trial ฮะ is to shoulder the weight of their อ๋อเหรอก็คือหน้าที่ของเราก็คือแบบว่าพอเข้ามาในส่วนตรงเนี้ยมันเราก็เข้าไปใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไปเฝ้าดูชีวิตของน้องเขาของคนอื่นเขาอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไอเนี้ยเส้นทางของเขาการทดสอบก็คือชีวิตของคนคนนั้นอ่ะมันก็แบบเหมือนกับว่าเป็นส่วนเดียวมันก็เหมือนกับว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราด้วยประมาณนั้นครับประมาณนั้นTime like this that I wish I was just mindless cat ก็คือแบบพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นะหรือว่าต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้เจ้าเหมียวเองก็บอกว่าถ้าเกิดฉันนะเป็นแมวธรรมดาก็คงจะดีครับมันหนักหน่วงนะเจอกับชีวิตของต้องมาเฝ้ามองชีวิตของผู้คนอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะดีไม่ดีอ่ะso she nothing last thing you need ข้อหนึ่งกับข้อสองไม่ต่างกันเลยมึงเนี้ยโอ้สรุปก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะinsulation is at least give me more kind of octopus โอ้โหพูดไม่ออกเลยกำลังคุยเรื่องซีเรียสกันอยู่นะเนี่ยยี่สิบอ่ะเรียบร้อยอ่าฮะป่ะเอาไพ่ทาโร่ไปครับป้าใส่ไพ่ทาโร่ไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนี้ดังน่าดูโอ้ยังเหลืออีกละเพิ่งผ่านมาครึ่งเดียวเองเหรอเนี่ยอะเดี๋ยวก่อนผมมาเอาไอ้พวกนี้ได้ด้วยเหรอไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวก่อนอัปเกรดตัวละครกันหน่อยเดี๋ยวนะซิลองถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่โอเคไม่มีปัญหาอ๋อพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วอ๋อเต็มอยู่แล้วนี่หว่าไอที่ได้มาใหม่นี่มันยังไงเนี่ยอ๋อเกณฑ์แรนดอมบัฟเหรอโอ้ increase damage cast skill each ว้าใช้ได้อยู่นะเนี่ยโอเคแต่ยังไงก็เถอะไปกันดีกว่ามาครับผมด่าน6ขีด5นั่นคือภารกิจเราอย่างน้อยก็ตอนนี้ยังไงwild dog barking at ฮะคือมีใครมาตะโกนข้างนอกเหรอหรือว่าหมาป่าจริงๆก็คือไอ้นี่บอกถ้าเกิดจะไปตรงๆเลยคือเขาบอกว่าหมาข้างนอกเนี่ยหมาจรจัดข้างนอกเนี่ยหนวกหูมากครับทนไม่ไหวแล้ว can't kill themor drive them away and with all dog
ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นหมาจริงๆแหละเพราะว่าไล่มันก็ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้ต้องทนนั่นเฝ้าต้องทนนอนไม่หลับเพราะเสียงเห่าหอนของพวกมันซ้ายขวาหน้าหลังว่ายังไงครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้นอนเลยนี่คือสภาพจิตแย่มากนะไอ้หมอนี่สภาพจิตแย่มากครับผมในตอนนี้ครับเพราะไม่ได้นอนเลยครับgoing up to the slum into the slum when you were just a kid okay some strive to the okay นี่คือเล่าชีวิตสมัยเด็กในสลัมของเขาเนาะว่า เจออะไรมามั่งนะก็ทุกคนก็คงคิดออกครับว่าชีวิตในสลัมแบบก็มีอดตายอะไรกันมั่งนะชีวิตแบบหมาๆอะไรประมาณเนี้ยนะก็ข้ามๆครับก็คือหลงทางมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็คือชีวิตย่ำแย่มากครับสมัยก่อนเนี่ย ครับก็คือต้องประทังชีวิตไปต้องหาอาหารมาคือใช้ทุกวิถีทางเพื่อหาอาหารอ่ะไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะก็ต้องกินอ่ะใช่ไหมล่ะโอเคก็คือใช้ชีวิตในสภาพแบบนั้นนี่คือไม่มีครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่เขาไม่ยอมนะไม่ยอมแพ้ชีวิต someone for food ก็สักพักนึงเขาก็ไปฆ่าใครก็ไม่รู้แล้วแย่งอาหารมาแล้วก็กลายเป็นทหารรับจ้างหรือไม่ก็เป็นนั่นแหละทหารรับจ้างทหารรับจ้างนักฆ่าแล้วแต่นะเมืองเซนเนลลี่นี่แปลได้หลายแบบมากเลย I thought that life would be better than ก็คือพอได้เป็นเมอร์เซนเนลลี่แล้วใช่ไหมเป็นทหารรับจ้างเราก็นึกว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยฮะคิดว่าไอ้หมอนี่น่าจะเจอชีวิตแบบเดียวกันกับกัสครับผมอันเนี้ยเบอร์เซิร์กอ่ะในสมัยเด็กๆก่อนที่จะมาเจอกิฟฟินอ่ะก็ชีวิตก็นั่นแหละทุเรศทุรังมากฆ่าคนไม่แหลกไม่เลือกหน้าเนาะก็ทำงานอันตรายทุกวันเนาะโอ้โหครับทุเรศมากก็คือชีวิตที่เขาใช้อยู่เนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรักครับผมไม่มีใครเลยมีแต่ตัวเองถ้าเกิดมันตายก็ไม่มีใครสงสารไม่มีใครทำหลุมศพให้อะไรเงี้ยก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตอยู่รอดไปได้ไปให้ได้ก็คือใช้ชีวิตอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าเขาเองก็ไม่อยากจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทั้งถึงแม้สิ่งที่ตัวเองเป็นมนุษย์ยังจะมีเหลืออยู่แค่นิดเดียวก็ตามนะตัวเองก็ไต่เต้าขึ้นมาครับถ้าเกิดจะให้แปลเป็นแบบเบอร์เซอร์เกอร์คือกัดครับผมไม่มีกริฟฟินนะก็คือใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปจนตัวเองเก่งแล้วคนอื่นเห็นว่าโอ้ยไอ้หมูนี่เก่งเว้ยก็มาติดตามเขาแล้วตอนนี้กัดก็เลยกลายเป็นหัวหน้าของทีมทหารรับจ้างของตัวเองอะไรทำนองนี้ผมจะเรียกไอ้หมูนี่ว่ากัดเลยดีไหมเนี่ย มิเกลขอโทษนะมิเกลแล้วนายชื่อกัดไปแล้วกันนะ
เดี๋ยวก่อนนี่น่าจะเป็นไอ้เสียงเห่าหอนพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงของคนที่ตัวเองถูกฆ่าตายแล้วมาหลอกหลอนมากกว่านะเนี่ยแต่จะตายเหรอเขากำลังจะตายเหรอเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอีกไม่นานหรอกวันเวลาที่เขาจะต้องมานั่งฟังเสียงฮอลฮอนพวกนี้ก็จะหมดไปซึ่งเป็นไปไม่ได้นะอ่าฮะ your target is an officer อ่าฮะ officer named Jonathan kill him and then ให้เราฆ่าจอนาธานเป็นทหารอ่าฮะ he's ก็คือเขามาพร้อมกับทหารของตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากอืออ่าฮะนั่นแหละสรุปก็คือให้ฆ่าคนครับแค่นั้นแหละอ่าฮะอยู่แค่นั้นป่ะก็แค่นั้นแหละลุยเลยอืม getting rid of them now is the best option สรุปก็คือฆ่ามันครับอันนี้ก็แบบน่าจะเป็นทหารนะน้องเข้ามาบอกเฮ้ยพวกนายทำไรวะเนี่ยเขตนี่เป็นเขตห่วงห้ามนะขอไปห้ามเข้าเมอร์เชนเหรอฮะไม่ใช่เออเหรอแหมปลอมตัวเป็นนักเป็นพ่อค้าครับเพื่อจะเข้าในเขตนี้ฮะทุเรศมากไอ้นี่ก็คือทหารคนนี้เห็นครับผมว่าเฮ้ยแกบอกตัวเองเป็นพ่อค้าแต่ไม่มีของมาขายเลยไม่มีของแบบว่าคือนั่นแหละไม่มีเกวียนไม่มีอะไรเลยครับมาตัวเปล่าพอรู้ปุ๊บก็ไอ้นี่บอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็รู้ว่าความแตกครับผมยิงเลยลีฟโนวิทเนี่ยครับผมประมาณว่าเขียนให้เรียบตรงนี้ไม่ถึงโอ้ไม่ถึงอยู่ดีไม่ต่างกันเลยฮะเพื่อยิงซะโหอะไรคิวได้ด้วยโอ้โหแปลกจังทำไมถึงไม่เปลี่ยนที่กันให้ล่ะงงอ้าวต้องจบภายใน6เทิร์นอีกเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าห้ามมีใครตาย4เทิร์นครับ4เทิร์นเว้ยPedro State and Patrol, resting nearby. นี่น่าจะเป็นทหารของอาณาจักรพาเทลนะก็คือเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้สรุปคือเราต้องไปฆ่ามันใช่ไหมcome back yet? ครับผมก็คือมีทหารออกไปก็คือไอ้คนที่เราฆ่าไปนั่นแหละออกไปแล้วไม่กลับมาสักทีครับผมคนนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วครับเราต้องฆ่าเนาะไปฆ่ากันฆ่ามันอือหืออือหือ
จมตีซ้ายเหรอน่าจะต้องจมตีซ้ายนะเพราะด้านขวานี่คือเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางนะเดี๋ยวบอกจมตีซ้ายไม่ใช่นะโอ้โหไปขวาเฉยเลยอะไรวะครับผมศัตรูโจมตีครับเอาโอ้ตีบึ้มยังไงยังไงกระโดดลงมาได้ด้วยเว้ยไม่ถึงเลยเรียบร้อยเยี่ยมมากกว่าศูนย์เหรอจงใจแค่สองคนนี้เหรอเนี่ยdoesn't look good at the ครับผมทหารไปเมืองเลย no this is good เหรออ่ะ close target อ่ะเพราะทหารมีเยอะครับผมทำให้เรารู้ว่าเราใกล้จอนาธานเข้าไปทุกทีแล้วใช้ได้นี่หว่าจัดโอ้ครับโอเคครับนี่เป็นภารกิจไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่ครับก็คือรอบสังหารเนาะต้องเข้าต้องแอบเข้าไปจะมีไอ้นี่จะเป็นเหยื่อล่อให้แล้วให้เพื่อนเข้าไปฆ่าโจนาธานครับเอ้าโจมตีฟอร์มบีไฮเหรอโอเคนี่เพิ่งมาสอนให้โจมตีจากด้านหลังเหรอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าโจมตีจากด้านหลังตีแรงขึ้นอ๋อครับผมก็ต้องโจมตีมันจากด้านหลังครับฮะseem to be study something recently ก็คือได้ยินก็คือโจนาธานกำลังอ่านอ่ะกำลังศึกษาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ blast lexus I heard it aura of blasting อ๋อเป็นสกิลบัฟครับผมโอเคเราต้องไปถึงตรงนั้นสินะโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีให้เสิร์ชอยู่นั้นด้วยต้องโจมตีจากด้านหลังwell done ฮะครับทีบอ่ะยิงก็ตายอยู่นะไม่ต้องทีทางนั้นนี่ไปไม่ได้แน่นอนนะปิดแน่นเลยกดผิดไม่ถึง
ไม่ถึงมานี่คนออกมาอันนี้ก็พอธรรมดาตีธรรมดาก็พอก็ไม่ตายไม่ตายว่ะอย่างนั้นก็ต้องมาตรงนี้เพราะมันไม่ตายคณิตเอาเดี๋ยวก่อนยิงเอายิงระเบิดไม่ได้สิระเบิดมันดังโอ้โหไม่ตวยเลยโอ้โหยืนอยู่นั่นแหละนั่นน่ะเรียบร้อยแปดลุยเตอร์สามอีแล้วอะไรวะcoming this way โอเคครับผมฐานมาทางนี้กันเพียบเลยครับฮะ look like we close to the target ครับผมใกล้กับศัตรูเข้าไปทุกทีแล้วต้องเป็นภารกิจ course แล้วเนี่ยbe careful in the vision ฮะ does matter watch this ฮะFind yourself in a position move aside ครับผมเพิ่งมาสอนให้หลบไอ้พวกนี้เหรอโอ้โหฮะJust go ahead and kill them นะฮะเพิ่งมาสอนจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยต้องฆ่าให้หมดเลยเปล่าวะผมดันไม่ได้ดูไอ้นี่มาภารกิจฮะ at least three character โอเค3ตัวเหรอต้องมี3ตัวไปถึงตรงนู้นให้ได้ครับซึ่งน่าจะมาตรงนี้ไปให้หมดเลยนะถ้าเกิดผมมาตรงนี้ไม่ตายมันขยับอ่ะมันขยับตามมาโอเคตายไม่ได้โอเคระเบิดได้ขึ้นไปข้างบนไม่ได้คือถ้าเกิดไอ้นั่นมันเดินมานี่โดนกันยกทีมเลยนะทำไมมันไปเดินเลือกเดินไม่ได้หรือไงเนี่ย
คือทำไมผมเลือกเดินเองไม่ได้วะคือเลือกเดินเองยังไงวะเนี่ยอย่างนี้ได้อะไรไม่โดนจะยิงอันนี้ได้ทุเรศมากไงงี้วะเดี๋ยวก่อนอะไรพอมันรู้แล้วก็คือรู้เลยเหรอบวกเลยสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนสิผมย้อนได้หรือเปล่าโอ้โหตายเรียบต้องย้อนครับทำไมผมเลือกให้มันเดินเองไม่ได้วะเสียเวลามากเลยไม่ได้นี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยเอ้าเอ้ยโอ้โหยืนอยู่นี้เลยเอ้าไม่ได้ว่ะเดินไปไม่ได้โอ้โหรอเลยต้องรอลูกเดียวเลยต้องรอให้นั่นเดินไปเอ้าไม่เดินว่ะเดินดิเออโอ้โหโอเคตายแล้วคราวนี้ยังไงล่ะนี่คือฆ่าตัวนั้นไม่ได้เลยนะทุกคนต้องมาตรงนี้หมดเลยสุดๆอ่ะเนี่ยไปไม่ได้เลยต้องมาตรงนี้โอ้โหเดินอ้อมเดี๋ยวก่อนนะผมฆ่าตัวนั้นได้นี่หว่าผมคิดว่าไม่น่าจะฆ่าเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าพวกนั้นอีก2ตัวนั้นก็น่าจะรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ฆ่าได้ก็ไม่ต้องฆ่ามันขยับอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นนะเสียเวลาป่ะตอนแรกว่าผมจะตีหินเว้ยผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตีหินทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรน่ะอะไรอ่ะทำไมหกเทินเนี่ยนะผ่านตรงนี้ให้ได้ภายในหกเทินเนี่ยนะทำไงวะน่ะทำไงอ่ะถามจริงอ๋อหรือว่ามาอีกทางหนึ่งไม่แน่เหมือนกันแฮะSir Jonathan you ahead leave ครับผมจนาธานกำลังออกไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหจนาธานใส่ชุดกี้ๆมากเลยฮะ I wish you stop selling my to keep them alive let's do it ครับก็พวกนี้ยังมีหน้าที่ปกป้องโจนาธานครับcan reduce the number as much as possible อ่ะฮะป่ะแล้วก็ต้องจัดการพวกมันครับให้ได้มากที่สุดนะซึ่งโหโคตรยากทำไงเนี่ยพวกมันขยับด้วยซึ่งผมไม่เห็นในตัวนี้ย้อนได้ไหมเนี่ยเนี่ยไม่เห็นในตัวนี้มาเปิดทางครับดีนะเนี่ยมันเดินมาทางนี้ไม่ตายเรียบร้อยสวยเลยเห็นมันเจอเราโอ้โหโดนฮะโดนหนักเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวถอยมาก่อนทำไม่ได้ไม่ตายโอเคอันนี้ตายโอเคโอ้โหเอาไงล่ะเนี่ยนั่นอันน่าไม่ตายอันนี้ตายต้องมาอีกทางหนึ่งแล้วมึงนี่ถ้าเกิดผมมาตรงนี้ตีนี่ปุ๊บไม่ถึงโอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วส
มันเห็นเราอีกอะไรวะบ้าชิบจะเกิดมาตรงนี้ตายไหมย้อนที่ย้อนอันนี้มาตรงนี้อ่ะนี่คือเหมือนงานอ่ะอะไรอ่ะมันเห็นผมได้ไงวะมันเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหนั่นแหละอันนี้ก็จะปกป้องตัวละครให้ได้ครับล้วงตีได้ไงไม่รู้ตกนี่เลยอึ้งเลยโหอะไรวะศัตรูก็มาเพิ่มนั่นน่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ตายด้วยไม่ถึงไม่ตายไม่ตายไม่ถึงคือต้องฆ่าพวกมันให้หมดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายเลยตืดตืดแดงเอ้าสวนไม่ตายด้วยล่วงฮะอือหือก็นี่คือประมาณว่ากำลังจะไอ้นี่ครับผมทรมานเพื่อเอาข้อมูลครับเอาตายก่อนว่ะปะโถเอ้ยโอเคครับผมผ่านด่าน 6-5 แล้วเอ้ยทาร์เก็ตฮิดเด้นโซลอ้าวรู้แล้วเหรอว่าอยู่ที่ไหนอ้าวโทโอเคครับก็เมื่อกี้ตอนแรกผมนึกว่าไม่รู้แล้วเนี่ยที่ไหนได้รู้แล้วครับว่าจอนาธานซ่อนไว้ที่ไหนครับก็นั่นแหละนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงต้องไปบวกกับจอนาธานครับผมครับท่านวิลอสครับผมนี่พวกจอนาธานก็รู้แล้วนะว่ามีคนมาโจมตีครับเพราะว่าไอ้นี่ครับมีเราขาดการติดต่อไปครับกับพวกเพื่อนๆพี่น้องในทีมอ่าฮะ
on a battlefield เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมแปลผิดใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่พวกอันนี้ครับแต่ว่าเป็นพวกเราเองก็คือมีคนตายอ่ะสวยเลยโอเคแต่ว่าเราบอกว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าการออกการมาสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีคนตายเสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง no ฮะ except ฮะ the equipment ฮะเดี๋ยวก่อนนะคือเมื่อกี้คือค่าตัวประกันใช่ไหมคือเมื่อกี้ผมแปลถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยแปลถูกแปลผิดไม่รู้แหละแต่ว่าคือค่าเรียบครับไม่ทิ้งตัวประกันไว้ครับแล้วก็เก็บอาวุธครับผมเดี๋ยวก่อนนะ don't do anything like this again ผมว่าผมแปลอะไรผิดแน่นอนเมื่อกี้แต่ก็นั่นแหละครับผมมาดูซิเคลมเรียบร้อยนี่ครับผมเหลือตรงนี้นะเลเวล40กระดานขีด10ขีด5เอ้ย10เอ้ย5ขีด10ขีด1แล้วก็ไปตะลุยด่านไอ้ตรงนี้โอ้40อ่ะ40อ่ะน่าจะได้แล้วมึงไหนดูซิผมต้องมานั่งอัปเกรดตัวไหนดีตัวนี้7แต่ว่าต้องเป็น8นี่หว่า8ได้ไหมอ่ะโอ้ได้แฮะเยี่ยมแต่ไม่พอแฮะเอา8ได้เยี่ยมนี่8นี้ไม่น่าได้ขาดไปต้อง6ขาดเยอะเลยอันนี้8แล้วโอ้เยี่ยมเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมไม่น่าใส่กอเรียเลยอ่ะแต่จะว่าไปตัวนี้ถือว่าเป็นสอซอฟคานาบอเรียได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ป่ะคาแรคเตอริสติกโอ้พวกนี้อ่ะโอ้โหโอเคครับผมแสดงว่าได้แค่3ตัวสินะอ้าวSame characteristic Patrol stateสรุปก็คือแค่3ตัวครับเนี่ยนี่เป็น The Union Source of Canavaria อ้าวเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ได้บอกว่าเป็น Source of Canavaria นะเนี่ยเอ้านี่ใช่นี่หว่าแปลใช่โอเคครับก็คือถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดคือผมต้องเอา4ตัวนี้ลงเดี๋ยวก่อนนะซัมมอนฮะคนนี้นี่เป็นซอร์สออฟคานาวาเลียด้วยไหมอ่ะไม่ใช่ซอร์สออฟคานาวาเลียโอเคซึ่งเมื่อกี้ผมก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนี่หว่าเนี่ยเลยมีแค่2ตัวนี้เองเฮ้ยน้องน่ารักจัดแสดงว่าเดี๋ยวตัวนี้ต้องมีแน่นอนเนาะโนโนวิลเดี๋ยวก่อนนี่ใครเนี่ยนี่ก็น่ารักแล้วเนี่ยโอ้น่าคุ้นๆน่าเราเนี่ยโอเคครับไปเอาสวยเลยผมไม่ได้เล่นไปอีกวันหนึ่งอีกแล้วครับวันใหม่เพิ่ม
เพิ่งเริ่มต้นโอ้โหสวยเลยเออนี่ไงโอ้โหอดเลยอืมเออช่างมันไม่เป็นไรก็นั่นแหละครับผมทำนองนี้เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยอืมมาไปดูกันหน่อยได้อะไรมา expired เออ expired ไปเหอะเมื่อกี้ได้อะไรมาเนี่ยอะอยู่ไหน20วันอยู่ไหนเนี่ยไอ้หนังสือเมื่อกี้นี่เอ๊ะเป็นไพ่ทาโร่เหรอไม่ใช่อยู่ไหนก็ไม่รู้เออช่างมันโอ้โหหรือว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ที่เปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าที่เปลี่ยนชื่อมันต้องใช้ไอ้นี่สีเขียวเออเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอ้าวอยู่นี่อ่ะ acknowledge อันนี้อ่ะอืมก็นั่นแหละครับผมไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้เนาะเออแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอืม